เริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วกันนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มีซี่นะครับกับผมนิติคุณยุทธนานวันนี้เราจะมาสอนการตัดต่อแบบเจ็บๆกันดีกว่าการตัดต่อนี้จะต่อจากของเก่านะครับตัดต่อจากของเก่าของเก่าเคยสอนไปแล้วตัวซูมนะครับเดี๋ยวอธิบายก่อนเทคนิคของเก่านะครับที่ยังไม่ได้สอนคือเทคนิคตัวซูมตัวนี้นะครับแล้วก็เทคนิคการถ่ายเทคนิคที่สอนก็คือเทคนิคนี้นะครับเทคนิคตัวนี้นะครับคือซูมแบบวูบเข้าไปคือออบเจกต์อยู่ประมาณตำแหน่งเดิมแต่แบ็คกราวด์เปลี่ยนนะครับเปอร์สเปคทีฟเปลี่ยนเห็นไหมครับว่าเปอร์สเปคทีฟมันเปลี่ยนแต่ออบเจกต์อยู่ประมาณที่เดิมซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่เราในฐานะนักตัดต่อวิดีโอนี่เป็นเทคนิคนึงที่ค่อนข้างเก่าแก่พอสมควรครับไม่ได้มีเทคนิคที่เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยใช้พรีเมียร์โปรอะไรอย่างนี้นะครับก็มีกันมานานมากแล้วนะครับลองไปดูในหนังเก่าๆก็ได้มีเยอะเลยนะครับในเทคนิคนี้นะครับเคยทำแล้วแล้วก็เป็นเรื่องการซูมนะครับฟึบเข้าไปอีกฉากหนึ่งนะครับภาพดูสมูทต่อกันนี่นะครับเรามาเริ่มกันเลยโปรเจกต์ที่ใช้นะครับใช้อยู่ที่1920x1080เดี๋ยวผมสร้างใหม่แล้วกันnew composition ครับ1920x1080 25เฟรมต่อวินะครับตัวงาน30เฟรมเอ้ย30วินาทีก็พอพื้นดำนะครับเสร็จแล้วต่อจากนั้นนะครับเรามาดูซอสดิบกันก่อนดีกว่าซอสดิบผมมีซอสดิบตรงทางเดินอยู่ไหนดูซินี่คือซอสดิบตรงทางเดินนะครับทางเดินเข้าไปที่ไอ้วนอุทยานแพ้เมืองผีนะครับอย่างนี้นะครับนี่คือซอสแรกของเราผมก็ปูไว้ก่อนดึงลงมาอย่างนี้นะครับอันนี้ซอสธรรมดาเดินนะครับแต่ที่กล้องมันดูนิ่งเพราะว่าผมใช้ตัวออสโมนะครับใช้ตัวออสโมถ่ายจะให้ดีเนี่ยนะเราควรจะต้องเลือกเพลงถ้าตัดต่อโดยมีเพลงกำกับเนี่ยมันจะทำให้งานตัดต่อของเราเนี่ยดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะรู้จังหวะว่าเพลงมันลงตึงแล้วก็เปลี่ยนภาพไม่ใช่เพลงมันกำลังตึงๆๆเปลี่ยนภาพแล้วมันไม่ลงจังหวะมันก็ไม่น่าสนใจนะครับส่วนใหญ่ถ้าเราเลือกเพลงที่มีจังหวะเป็นบีทที่มันฟังแล้วชัดเจนเนี่ยช่วงการเปลี่ยนจะชัดเจนไปด้วยถ้าเป็นเพลงช้าอาจจะเปลี่ยนค่อนข้างยากนะครับต้องดูจะเป็นเสียงสูงที่มันเด่นขึ้นมาติ้งแล้วก็เปลี่ยนภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือใช้เสียงเอฟเฟคเพิ่มเติมใส่เข้าไปตอนที่ซูมมันฟึบวับอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะครับอันนี้ได้เดินแล้วแต่ที่ผมถ่ายมาผมถ่ายเป็น 4K นะครับทำไมต้องถ่าย 4K ครับเพื่อ 4K ย่อมชัดกว่าแน่นอนครับเวลาเอามาตัดต่อมันจะรู้สึกดีกว่าช็อตนี้นะครับคือเดินเข้าไปธรรมดาไม่มีอะไรเราก็วางไว้ก่อนนะครับวางไว้ก่อนอันนี้ช็อตนี้สำคัญมากคือการเฟดภาพไปอีกฉากหนึ่งโดยใช้อ็อบเจกต์นะครับบังด้านหน้าแล้วเฟดไปแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่บังไว้ด้านหน้าแล้วเฟดไปสังเกตการถ่ายนะครับเมื่อผมรู้แล้วว่าผมใช้เทคนิคนี้เนี่ยผมก็จะแพนกล้องไปทางอื่นนะครับให้หมดจริงๆควรจะต้องถ่ายหมดกว่านี้นะคือไม่เห็นไอ้กิ่งไม้นี่เลยนะแล้วผมก็ค่อยแพนเข้าไปนะครับต้องมีแท่งเนี้ยปิดบนปิดล่างหรือเป็นเสาก็ได้เสาวัดเสาโทรศัพท์เสาขอให้มีเป็นอ็อบเจกต์ต้นไม้อะไรก็ได้ขอให้บังหรือเป็นคนยืนก็ได้นะครับแต่ต้องบังตั้งแต่หัวด้านบนยันด้านล่างนะครับแบบนี้ปุ๊บพอตอนเนี้ยมันคือตัวไอ้นี่คือตัวเฟดนะครับเฟดปุ๊บเข้าอีกซีนหนึ่งปุ๊บแบบนี้นะครับผมก็ดึงวิดีโอนี้เข้ามาใครเข้ามาดูแล้วนะครับรบกวนกดแชร์นะแชร์ดึงวิดีโอเข้ามาครับคราวนี้ผมไม่ได้สอนเรื่องตัดต่อตามเสียงนะครับจะใส่เสียงดีไหมเนี่ยเพราะถ้าผมเปิดเสียงปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนแน่ๆเลยดูก่อนสะท้อนไม่ว่าโอเคไม่สะท้อนเนาะต่อไปผมก็จะเลือกเพลงครับเพลงที่จะมาใช้นะครับเพลงที่จะเอามาใช้ส่วนใหญ่พูดตามตรงว่าหาตาม YouTube เดี๋ยวลองดูก่อนโอเคนี่คือ YouTube ผมก็จะพิมพ์ว่า chill
จ็บแบบนี้เป็นต้นนะครับอาจจะเสิร์ชแบบเป็นเพลงแบบสั้นๆก็คือสั้นกว่าน้อยกว่า4นาทีอย่างนี้นะครับแล้วผมก็หาเอ๊ะเพลงไหนดีวะไม่เอาไลฟ์นะครับเอาเป็นแบบลองฟังดูก่อนส่วนใหญ่ผมจะชอบเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องนะครับเอาเพลงนี้ดีกว่าผมเคยใช้เพลงนี้ตัดมาแล้วนะครับดูจีนๆหน่อยแต่ที่นี่มันไม่จีนนะมันเป็นแพร่เดี๋ยวงี้ผมลองเลือกเพลงที่ผมเปิดมาแล้วดีกว่าลองเลือกเพลงก่อนว่าจะไม่สอนตัดแล้วเดี๋ยวไม่ครบสูตรนะครับพอได้นะเพลงนี้เนิบไปแต่ต้องระวังนะครับเรื่องเพลงเพราะว่าไม่ใช่ทุกเพลงที่จะใช้บน Facebook ได้บางเพลงก็โดนแบนนะครับขอฟังก่อนเพลงนี้ก็ดีมีจังหวะบีทเยอะดีตัดง่ายเราดึงวิดีโอเข้ามาครับดึงรัวเข้ามาปุ๊บลากก่อนปิดภาพครับเราไม่ดูภาพเอาแต่เสียงเราก็เปิดเวฟนะครับเวฟฟอร์มก็คือเอาไว้ดูคลื่นปุ๊บให้ชิดเลยกดเลข0ไว้ฟังนี่มันช้าๆไงคือมันกำลังประมวลผลอยู่นะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นปึ๊บโอเคพอเข้าวิประมาณนี้นะครับมีจังหวะบีทตรงนี้ผมก็จะเอาภาพวิดีโอนี้นะครับแทรกเข้ามาคราวนี้พอเราถ่าย 4K เนี่ยนะครับเราก็เลือกก่อนเฮ้ยตอนนี้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยพอเราฟิตอันนี้ผมใช้ฟิตผมก็ขยายขึ้นนิดนึงก็ได้นิดหน่อยภาพไม่แตกปึ๊บแล้วก็ทำการแมสมันนะครับคราวนี้ถ้าเป็นขอนไม้อย่างเงี้ยจะแมสเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ตรงพอเราแมสแบบคมไปเลยมันก็ไม่สวยนะครับคราวนี้ก็เป็นงานขยันแต่ณที่นี้ตอนสอนนี้นะครับผมก็จะทำง่ายๆนั่นแหละอันนี้นอกจอแล้วไม่เป็นไรปึ๊บปึ๊บโอเคกด M ครับกดนะเปิดแมสมาก่อนแมสก็ปรับขอบฟุ้งนิดนึง10พิกเซลนะครับแล้วก็กดแมสพาร์ทก็คือมีการบันทึกการขยับของเราปุ๊บเราวิ่งเข้าไปก่อนเห็นไหมแล้วก็อึ๊บดึงเข้าไปปนมาปนมาฟึบเราเริ่มโดดดีตรงนี้เลยก็ได้นะครับตัดไปเลยอัลทิเนตบอลใบไม้นะครับส่วนคนนี้ดูไทม์ไลน์ของวิดีโอนี้ก่อนดูไทม์ไลน์วิดีโอนี้คือวิ่งมันตึ๊ด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 ผมเอาแบบเล่นง่ายก่อนนะผมก็ดึงมาเฮ้ยถึงไหนแล้ววะเนี่ยคือคราวเนี้ยมันความยากมันอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะขอนไม้มันเริ่มหลากหลายเนี่ยมันก็จะยากนะครับผมกะเอาแบบง่ายๆก่อนน้ำหนึ่งนะพ้นโอเคนี่พ้นจอละโอเคนี่ไว้ตรงนี้แหละที่ผมจะพ้นจอเพราะอะไรครับผมจะได้ไปตัวล่างครับปิดวิดีโอตัวล่างคือหมดละตรงนี้นะครับหมดละที่เหลือก็เป็นขั้นตอนของการขยับจุดเหล่านี้นะ
ครับก็เอาให้ได้พอได้รูปได้ร่างก็พอแล้วไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากแต่ถ้าคุณงานละเอียดคุณต้องซีเรียสนะครับมันจะได้สวยแต่ถ้าเป็นขอนไม้หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยงานยากนะเราก็ขยับปึ๊บอย่างนี้คุณทำอย่างนี้ก็ได้นะครับคุณก็กดชิปก่อนก็ได้ลากออกลากออกก็ได้นะครับโอเคแต่คราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าจุดมันไม่พอ After Effects ก็ฉลาดพอนะครับที่จะให้เราสร้างจุดเพิ่มได้แต่ณตอนนี้ขี้เกียจพูดตามตรงเพราะว่าถ้าเกิดผมจะเพิ่มจุดผมแค่กดนี่นะครับ Pen Tool แล้วก็บวก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 แม่งเยอะเพราะว่านี่มันงานละเอียดแล้วก็จะมีคำถามมามากมายครับว่าเฮ้ยจะขยับดัดให้มันโค้งได้ไหมครับสมมุติตรงเนี้ยเฮ้ยพี่มันโอ้โหมันโค้งอ่ะผมอยากให้มันโค้งก็คือใช้เพนทูลนะครับเลือกอันนี้นี่จิ้มดึงแล้วก็ดัดโค้งได้นะจิ้มแต่ไม่ใช่ตัวดึงนะครับมันเอาไว้ดัดโค้งเฉยๆแล้วก็ปึ๊บชิปแต่เชื่อเถอะผมคงไม่ได้สอนครบหรอกเพราะผมทำครบเนี่ยคงใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับแต่เราก็จะสอนเป็นไกด์พอไม่แน่จุดเนี่ยไม่พอก็สร้างเพิ่มตรงนี้1จุดอันนี้อีก1จุด1จุด1จุดจุดนี้ไว้ตรงนี้อันนี้ไว้นี่อันนี้ไว้มุมนี้อันนี้ลงมาแถวนี้นี่ลงมานี่พอข้อขำๆนะครับแล้วก็เลื่อนแล้วผมก็ดับเป็นคลิกผมก็เลื่อนเนี่ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าคงไม่มีเวลาสอนทั้งหมดนะครับมันใช้เวลานานมากเกินไปแล้วก็เป็นงานขยันไปแล้วกันเอาว่าเรารู้กันว่ามันแนบชิดสนิทพอดีแล้วนะครับปึ๊บเพราะว่าแม่งใช้เวลาปึ๊บปึ๊บปึ๊บลากเกินลากเกินจุดนี้กับจุดนี้โอเคทางมันปึ๊บ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 โอเคเฟดไปสิลากขอบนี้ไปเลยนะครับคือพอกิ่งนี้เนี่ยขอบด้านซ้ายเนี่ยพ้นหน้าจอปุ๊บก็เป็นอันสิ้นสุดการแมสของเราแล้วช่างมันแล้วกันประมาณนี้ก่อนปึ๊บโอเคลองดูถ้าใช้ PNG มาบังเพื่อเฟดเป็นอีกฉากหนึ่งใช่ไหมครับคิดว่าได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าความต่อเนื่องของภาพมันจะเหมือนว่ามีภาพ1ขั้นด้วยภาพและกันภาพที่2หรือง่ายคือมีเหมือนมี3ภาพนะครับไปแล้วเน็ตผมไปแล้วนะแสงไม่เนียนไหมจริงๆต้องดูนะครับว่าเราตัดอะไรคือตอบไม่ได้เหมือนกันถ้าบอกว่าเอ้ยจากฉากหนึ่งพระเอกยืนบนรถ BTS แล้วรถ BTS วิ่งผ่านเป็นภาพ PNG อันเนี้ยใช้ภาพนิ่งได้แต่เรามีภาพนิ่ง PNG ขบวนยาวๆใช่ไหมครับเราใช้งานได้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นฉากประเภทอย่างที่ผมตัดเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าใช้ฉากจริงเข้าไปกับฉากจริงมันคนละประเภทกันนะครับแต่จริงๆเทคนิคนี้ยากกว่าถ้าเป็นภาพนิ่งก็คือขั้นเพราะอย่างนั้นนะถ้าเป็นภาพที่เรา PNG มาแล้วนะคือบนต้นไม้เนี่ย PNG มาแล้วใช่ไหมครับมันทำให้เราทำงานง่ายขึ้นคือขั้นปุ๊บแมสอยู่ข้างใต้นี้เลยนะคือง่ายอ่ะถ้าสมมุติผมบอกเฮ้ยแม่ฉากนี้สมมุติละกันเราลองทำจริงนะครับเอา
ันเนี้ย duplicate อย่างนี้นะครับปิดเสียงจริงไปผมไม่ใช้เอาภาพนี้ทำให้มันนิ่งนะครับทำให้มันนิ่งคือผมกด control alternate t นะครับ time remapping ผมลบคีย์หัวท้ายทิ้งไม่เอาเวลานี้ดีกว่าเอาประมาณตรงนี้แล้วกันให้มันเห็นกิ่งซ้ายกิ่งขวาหน่อยกด control alternate f ขยายเข้าไปกด m ลบ mask ทิ้งไปนะครับนี่ได้ภาพปกติแล้วเราแค่ mask อันนี้มันจะไม่โอเคเดี๋ยวนิ่งก่อนนะให้มันหยุดก่อน control alternate t นะครับปึ๊บ time remap ก็ฟีดเฉพาะคีย์นี้ลบคีย์อื่นทิ้งนะครับมันก็จะไม่ขยับแล้วส่วนไอ้ต้นไม้ข้างหลังที่ยังขยับเนี่ยเอาออกไปเทคนิคนี้ก็ทำให้งานง่ายขึ้นเพียงแต่ว่าออกเป็นแนวงานขี้โกงนิดนึงปึ๊บปึ๊บเพียงแต่ว่าภาพนี้มันจะไม่มีมิติแค่นั้นเองครับคือมันอยู่ดีก็เป็นแบบแท่งแข็งๆงอกขึ้นมานะครับซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยเจ๋งแต่ก็ประหยัดเวลากว่าสมมุติจริงตัดใน Photoshop ตัดได้ไหนก็ได้นะครับตามที่สะดวกโอเคได้ท่อนนี้แหละใช่ไหมปึ๊บคราวนี้ง่ายครับกด P ใช่ไหม position เราก็กะปุ๊บจังหวะนี้ไอ้นี่เข้ามาปุ๊บผมให้มันก็ง่ายๆจากขวาปุ๊บเฟดไปซ้ายอย่างนี้ใช่ไหมครับจริงๆครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ถ่ายมาเนี่ยบอกเลยว่ายากนะครับยากแน่นอนโอเคเราได้เทคนิคนี้แล้วปึ๊บเราก็เอาภาพวิดีโอนะครับซ้อนไว้ข้างหลังแต่อันนี้เดี๋ยวผมลบ mm ก่อน mm เดียวก็ได้ลบแมสทิ้งไปก็เลื่อนไปช่วงเวลาที่มันไม่เห็นกิ่งไม้ละหดเข้าไปอันนี้ซ้อนไว้ข้างใต้ตัวกิ่งไม้ใช่ไหมครับกิ่งไม้ภาพด้านภาพใหม่นะครับอย่างนี้แล้วกันเห็นไหมปึ๊บก็คือไอ้กิ่งไม้เนี่ยคือกิ่งไม้มันอยู่ในสถานที่เดียวกันมันก็พอหลอกได้นะครับเนี่ยเราก็คอนโทรลอัลติเนต F ไปเลยก็ได้ฟิตไปเลยซูมหน่อยนึงก็ได้จะได้ไม่เห็นกิ่งไม้ข้างซ้ายมือการถ่าย 4K ก็ดีอย่างเงี้ยล่ะครับเรามีพื้นที่ให้เลือกอีกเยอะนะครับภาพก็ยังคมอยู่ชัดเจนเสร็จแล้วต่อจากนั้นนะครับเราก็แค่ทำไมครับแมสโอ้ยอย่างง่ายเลยเป็นแค่เหลี่ยมๆเฮ้ยอย่าเพิ่งไปสิแล้วก็แค่แมสมานี่นี่นะครับก็ได้เหมือนกันเห็นไหมสบายมากแล้วก็แค่หดกลับเข้าไปตามไทม์ไลน์ของอันนี้อึ๊บอันนี้ก็เลือกแค่2อันนี้และอันนี้คือไม่แทบจะไม่ต้องขยับอะไรมากเพราะว่ามันตรงมาอยู่แล้วนะครับพ้นปุ๊บเราก็พ้นไปเลยงับนี่ฟึบแค่เช็คเฉยๆว่ามันตกหรือเปล่านะครับอ้าวตกไปหน่อยนึงฟึบโอเคจะเห็นว่ามันดูแข็งนะเห็นอยู่นะครับว่าค่อนข้างดูว่ามันจะค่อนข้างแข็งคือมันไม่มีมิติจากตัวเมื่อกี้คือพอเราถ่ายแล้วผมมีการโค้งของกล้องเนี่ยมันจะดูสวยงามขึ้นนะครับคราวนี้เทคนิคต่อไปนะครับก็คือการซูมไปผมจะซูมไปหาอ็อบเจกต์ตัวนี้นะครับซูมหาอ็อบเจกต์ตัวนี้นะครับตัวแท่งแพะมึงผีตรงเนี้ยนะครับแท่งดินตรงเนี้ยนะส่วนไอ้ตัวบนไม่ได้ใช้แล้วกิ่งไม้พ้นสายตาปุ๊บก็ปิดทิ้งไปนะครับปิดทิ้งไปปึ๊บแล้วก็ดูจังหวะเพลงนิดนึงในชื่อจังหวะไหนม
ันมีตึงๆบ้างแล้วก็ฟังสักนิดหนึ่งตึงเนี่ยแหละตึงปุ๊บซูมเลยนะครับโอเคเราก็ต้องดูซอสที่เราถ่ายมาก่อนว่าเฮ้ยมันมีเปล่าวะมันต้องมีนะครับมันต้องมีเดี๋ยวดูก่อนสิขอดูซอสก่อนมีซอสไหนได้เรื่องบ้างขอดูก่อนนะครับโอเคผมได้ซอสแล้วนี่คือซอสที่ถ่ายมานะครับนี่เดี๋ยวขอพอดไปก่อนปึ๊บแล้วผมก็วนเห็นไหมโอเคไหมผมได้ซอสแล้วผมก็ลากเข้ามาใส่ใครดูคลิปนี้นะครับช่วยกดแชร์ไปด้วยคงจะจบเร็วๆนี้แหละวันนั้นไม่มีอะไรมากแล้วโอเคเราจะซูมปุ๊บเทคนิคนี้รับรองว่าเรียนรู้ไปเนี่ยเอาไปใช้ในงานถ่ายได้ดีมากแต่ต้องคำนึงก่อนถ่ายนะครับว่าเราจะถ่ายด้วยเทคนิคนี้เราจะได้ตัดต่อมันด้วยเทคนิคนี้นะครับโอเคได้แหมคลิปใหญ่เบ้อเลอะเทอะเลยปุ๊บผมตัดส่วนที่ไม่จำเป็นทิ้งก่อนผมก็ตัดไปอึ๊บไม่เอาคนมาแต่แท่งหินดีกว่ามันเท่กว่าคืออันนี้ผมถ่ายด้วย Osmo แล้วก็หมุนรอบหินตรงนี้นะครับหมุนรอบหินก็กดคอนโทรลอัลเทอร์เนท F ให้มันฟิตอะไรฟิตซีเควนต์ไปเลยก็คอนโทรลอัลเทอร์เนทบอยไม้นะครับหดเข้ามาพอถึงจังหวะตึงๆปุ๊บในจังหวะไหนจังหวะนี้ปึ้งก็เป็นเฟรมนี้ไอ้เฟรมบนถึงวะเนี่ยอ๋อเฟรมบนไม่เกี่ยวต้องเฟรมนี้นะครับคราวนี้พอระหว่างเฟรมนี้กับเฟรมนี้เนี่ยถ้ากลัวงงนะครับผมมีวิธีการง่ายๆคือพอจดจบไอ้คีย์เฟรมกิ่งไม้ปุ๊บผมกดคอนโทรลชิปดีมันจะตัดคลิปครึ่งหลังขึ้นมาผมก็ลากไปข้างบนกันงงจะได้รู้ว่าไอ้เนี่ยคู่กันไอ้เนี่ยขึ้นเป็นช่วงใหม่เพื่อเอาไว้ซูมต่อกับคลิปนี้อย่างนี้นะครับซึ่งเทคนิคการซูมการซูมนี้เทคนิคจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ถ้าทำเป็น1ครั้งใช้ได้อีกยาวครับวิธีการง่ายๆนะครับโหลดฟรีเยอะแยะนะครับแต่เราไม่โหลดเราจะสร้างเองใช้ adjustment layer นะครับ adjustment layer ก็กะเฟรมก่อนช่วงไหนดีแค่มัน1เฟรมเอ๊ะไม่ใช่ประมาณ5เฟรมกับ5เฟรมหลังก็มัน10เฟรมประมาณนี้แล้วกันนะครับพอแพนมาถึงปุ๊บกิ่งไม้พาดผ่านปุ๊บแล้วก็จะซูมเข้าไปซูมเข้าไปตรงนี้นะครับฟวาบตรงนี้นี่วิธีการง่ายๆครับเราต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมือง่ายๆนะครับเราจะเรียกเอฟเฟกต์ทรานซิชั่นชื่อ transform พูดผิดใช้เครื่องมือชื่อว่า transform นะครับ transform มันมี transform ในนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับปกติเรามี transform ในนี้อยู่แล้วแต่อันเนี้ยเราจะไม่ใช้ transform ของตรงนี้เราจะสร้าง transform ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อควบคุมวิดีโอจาก adjustment layer นะครับเพราะว่าถ้า adjustment มันเลื่อนข้างไอตัววิดีโอมันไม่ได้เลื่อนด้วยนะครับเราต้องใช้คำสั่ง transform คราวนี้นะครับเราเข้าใจกันง่ายๆก่อนว่าเราจะซูมเข้าไปที่ตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็ปรับคีย์ง่ายก่อนถึงเวลานี้ให้ดูขอดูไทม์ไลน์เสียงก่อนนะโอเคไทม์ไลน์ตรงนี้ใครต้องขยับปีกสักนิดนึงได้เป็นฟิตไว้ก่อนมองไม่ค่อยเห็นขยับปีกหน่อยนะครับคือมันปึ้งปุ๊บซูมเลยก็ขีดต้นตรงนี้ก่อนนะครับมาตรงนี้แล้วกันไม่ต้องเฟรมไม่ต้องเยอะหรอกซูมแป๊บเดียว
นะครับเปิด effect transform นะครับเลือกคำสั่ง scale ปุ๊บต่อจากนั้นเราเลื่อนเข้าไปเฟรมก่อนหน้าที่ไอ้ภูเขาระยะใกล้จะขึ้นมาหินก็ระยะใกล้จะขึ้นมานะครับเราก็ขยายมันปึ๊บเฮ้ยแต่ทำไมมันเลื่อนไม่ได้ล่ะมันเลื่อนไม่ได้อย่าเลื่อนอันนี้เด็ดขาดนะฮะอย่าเลื่อนเลยแนะนำว่าอย่าเลื่อนอย่างนี้นะครับอย่าเลื่อนถามว่าจริงๆเลื่อนได้ไหมจริงๆก็ได้นะแต่อย่าเพิ่งเลื่อนเลยดีกว่าเราซูมเข้าไปก่อนซูมเข้าไปครับซูมเข้าไปเลยเฟรมถัดมาครับปึ๊บมันจะซูมเข้าใช่ไหมครับเราซูมออกให้มันอยู่ไกลๆอย่างนี้ถอยออกไปครับเสร็จแล้วก็ล่นเวลาไปปรับตรงเฟรมสุดท้ายก่อนเฟรมสุดท้ายให้เป็นเท่าไหร่100คือกลับเป็นปกติเนี่ยมันจะซูมอย่างนี้ฟวบฟึบไอตอนซูมเข้าเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับแต่ตอนซูมออกเฮ้ยเฟรมมันแหว่งทำไงดีนี่คำสั่งครับนี่คำสั่งนี้นะครับพอคลิกขึ้นมาปุ๊บไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยให้เราติ๊กคำว่า Miller Edge นะติ๊ก Miller Edge ปุ๊บต่อจากนั้นนะครับให้เราขยายระยะที่จะฉายนะครับให้ออกไปสิมันขยายไหมนี่แหละเดี๋ยวคำสั่งนี้โยนไว้ข้างบนมันต้องอยู่ข้างบน transform นะครับแล้วก็ขยายภาพลืมเมื่อกี้ลืมให้ใหญ่กว่าตัวขยายให้ใหญ่ขึ้นไปนะครับทั้งซ้ายและขวามันจะเป็นการดึงภาพอันนี้ต้องอยู่ข้างบนทรานส์ฟอร์มนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเอฟเฟคไม่ทำงานดึงภาพมิลเลอร์นะครับถ้าเราไม่ดึงมันก็เป็นอย่างนี้ในปกติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราเลือกมิลเลอร์ปุ๊บมันก็จะเอาชนบนชนล่างให้เรานี่ได้เป็นลักษณะแบบนี้ครับฟุ๊บซูมเข้าไปเดี๋ยวตรงนี้ต้องขอพื้นที่ในการเจรจาสั้นๆ นะครับเจรจากับโปรแกรมเนี่ยแหละครับปึ๊บซูมเข้าไปแล้วลองกด0ก่อนโอเคมันจะใช้อะไรดีในการเลื่อนนะครับคำสั่งนั้นก็คือคำสั่ง offset นะครับ offset ใช้งานยังไง offset คือตัวเลื่อนครับเราก็ขีดต้นไว้ก่อนขีดฝั่งนี้ไว้ด้วยนะครับมันจะได้ทำไมครับคงที่แอดหัวแอดท้ายไว้ตรงกลางนี้ออฟเซ็ตจะเอาไว้เลื่อนนะครับเลื่อนตำแหน่งไปหาออบเจกต์ของเราตรงกลางจอแทนขนาดนี้เป็นต้นนะครับพอเฟรมถัดไปปุ๊บมันก็จะซูมออกจากตำแหน่งที่ไม่ใช่คราวนี้เราต้องเลื่อนกลับมาที่เดิมซะนะครับนี่ให้อยู่ตรงกลางแล้วกันแล้วก็เผื่อระวังนะครับก็ปรับวิดกับไฮกว้างขึ้นอีกนิดนึงนะครับมันจะซูมเข้าไปหาตรงนั้นได้ผมมองว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันเร็วกว่าเพลงไปเยอะเลยเพลงมันช้าผมจะขยายมันอันนี้เรื่องง่ายครับกดเพิ่มอีกหน่อยเท่าตัวหนึ่งแล้วกันเปิดเอฟเฟคทั้งหมดนะครับกดเอฟเฟคทั้งหมดขยายข้างหน้าข้างหลังขยายครึ่งหน้าเนี่ยคือตอนนี้มันจะมีครึ่งหน้าที่เป็นเฟรมของตัวนี้นะครับเฉพาะครึ่งนี้ก็ดึงกดอัลเทอร์เนทค้างแล้วดึงมาทางนี้ของครึ่งหลังอันนี้เลื่อนธรรมดาเลยก็ได้
แยกกันนะครับเพราะมันคนมันคนละวิดีโอแล้วหายเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้นะครับออกไปจะได้ตัดต่อวิดีโอกันเก่งๆทุกคนโอเคคราวนี้มันยังมันเหมือนยังไม่ใช่ใช่ไหมครับใช่ครับมันขาดเอฟเฟกต์ไปตัวหนึ่ง CC Force Motion Blur เอฟเฟกต์นี้ง่ายมากไม่ต้องทำอะไรใส่ไปเฉยๆอะไรในงานขยับมันจะเบลออัตโนมัตินะครับนี่ใกล้ความเป็นจริงแล้วแต่บอกเลยว่าเอฟเฟกต์นี้อาจทำให้อัพเตอร์เอฟเฟกต์ของเราเนี่ยเรนเดอร์ไม่ออกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าไม่เป็นไรลดคุณภาพลงดีจริงๆกดสเปซบาร์ก็ได้ขอบแม่ความร่วมมือเลยวิดีโอ 4K ก็มีผลต่อการอะไรพวกนี้แหละครับมันหนักยังไม่เสร็จนะครับมันดูเหมือนจะเสร็จคือมันซูมแล้วแต่ตำแหน่งเอ๊ะถูกหรือเปล่าวะเราก็ไม้บรรทัดก็ได้ครับคอนโทรล R ใช่ไหมอันนี้ดูเบอร์ไปก่อนปิด CC Force Blur ก่อนก็ได้ก็ตีกลับไปก่อนนี่แท่งนี้นะอยู่ประมาณตรงนี้กลับมาที่ตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยมันเล็กไปว่ะมันเล็กไปเราจะซูมเข้าซูมออกถ้ามานี่เหรออันนี้ก็คือซูมเข้าอึ๊บเลื่อนไปทางซ้ายดึงขึ้นหน่อยโอเคประมาณนี้นะครับฟึบยิ่งวิดีโอมีการเคลื่อนไหวนะครับมันจะยิ่งทำให้เราเนี่ยมูฟภาพต่อกันได้ดีมากขึ้นแต่ทีนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จต้องเปิด CC Force Motion Blur ขั้นต่อไปครับคือการวูฟวาร์ปของตัว Scale ตรงนี้นะครับต้องปรับใหม่นะครับวันนี้มันแข็งมากนะครับก็จะใช้ตรงนี้ตัวออกนะครับใช้เป็น easy out easy out แล้วดึงไปเลยนะครับอย่างนี้ดึงไปเลยส่วนตัวนี้นะครับขาเข้าของวิดีโอหนึ่งใช้เป็น ease in เมาไม่ค่อยดีแล้วก็ดึงวิดีโอนี้ดึงเนี่ยดึงได้เลยนะครับดึงเข้ามาโอเคลองดูผลลัพธ์ไปครับโอเคมันดีขึ้นแล้วจังหวะมันจะเร็วขึ้นมันจะแต่คราวนี้นะครับมันยังมีเหวี่ยงเห็นไหมมีเหวี่ยงเหวี่ยงตรงนี้ต้องไปแก้ที่ออฟเซ็ตครับบางทีคีย์มันเหวี่ยงต้องยอมรับว่าคีย์มันเหวี่ยงแล้วก็แก้ยากนะครับจำเป็นที่ต้องใช้การทำแบบแมนนวลอันนี้ไม่เอาอะไรเอาฝั่งนี้ดีกว่าเนี่ยบางทีคีย์มันเลอะเทอะนะครับซูมปุ๊บก็เลื่อนแฮมพยายามอยู่ตรงกลางๆหน่อยโอเคพอได้แล้วเลื่อนเลยจับเลื่อนให้หมดเลยอ
โอเคแต่คีย์นี้มั่วไปหน่อยลบคีย์นี้ทิ้งมันต้องเคลื่อนฟึบเนี่ยมันปึ๊บ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 ลบคีย์นี้ออกไปก่อนแล้วกันมันเหวี่ยงค่อนข้างเหวี่ยงเหวี่ยงเยอะตีบรรทัดเลยก็ได้ครับในอยู่นี้นะจ๊ะนี่อยู่ตรงนี้ปึ๊บภาพตกก็อาจจะยกขึ้นเคลื่อนเนี่ยพยายามจะไม่อยากให้มันเหวี่ยงนะครับลองดูแบบไฮควอลิตี้ดูอ่ะเรื่องความคมไม่น่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงเรื่องอื่นแล้วแหละตอนเนี้ยคือเราดูฟูครับก็เฟรมการซูมเนี่ยค่อนข้างกินทรัพยากรเครื่องมากต้องระวังนิดนึงไปละเครื่องว่านี่มันซูมเข้ามากไปแต่ก็ได้นะไม่เป็นไรโอเคเทคนิคต่อไปครับถ้าอันนี้คุณได้แล้วใช่ไหม adjustment ตัวเนี้ยคุณเก็บไปเลยนะครับได้ใช้อีกเยอะเลยปึ๊บซูมเข้าต่อไปเป็นเทคนิคม้วนหน้าม้วนหลังเทคนิคง่ายๆนะครับคอนโทรลอัลเทอร์เนททีอันนี้พอมันมาแล้วเนี่ยมันซูมจากเร็วมันแล้วปึ๊บเปลี่ยนภาพปุ๊บผมจะชะลอมันก็คือเล่นตามปกติก่อนตรงนี้ภาพยังเป็นภาพมิลเลอร์อยู่นะครับฟึบวิ่งปุ๊บผมก็จะเร่งเวลาให้มันเร็วขึ้นก็กด stopwatch 1ครั้งนะครับไทม์ไลน์ปลายไกลๆนะเราพยายามดูจากความยาววิดีโอเราก่อนแล้วก็ลากไปมันหมุนกี่รอบเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองดูเราหมุนไปอย่างนี้ก่อนนะครับหมุนไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็ดูไทม์ไลน์ที่เราหมุนไปก่อนเช่นเราอยากให้หมุนไปอีกด้านนึงด้วยความเร็วเราก็เนี่ยปรับเป็นควอเตอร์ก่อนแล้วกันฟื้นมาหมุนมาด้านนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ stopwatch 1ครั้งแล้วดันลากครึ่งหลังมาด้วยที่เป็นช่วงนี้คือเนี่ยจุดนี้ถึงจุดขวาเนี่ยเป็นไทม์ไลน์ปกติใช่ไหมครับอย่าเพิ่งไปเลื่อนอะไรมันเราก็ดึงมันเข้ามานะครับเราโชว์สักกี่เฟรมแล้วก็วางกันไปคราวนี้นะครับลองดูผลลัพธ์นะที่มันแข็งๆตรงนี้ยังเร็วไม่พอผมเลื่อนเข้าไปอีกตอนถ่ายหายช้าดีแล้วครับแต่ว่าตอนที่เราเอามาทำเนี่ยมันเลื่อนทำลายเร็วๆได้มันดีกว่านะครับมันฟึบมาแต่ฟึบแค่นี้ไม่พอครับมันต้องมีการ ease out และ ease in มันจะได้มีการ move ทำลายสวยงามคือไม่ใช่แบบแข็งๆคือมันจะหมุนแล้วค่อยหยุดไม่ใช่แบบหมุนแข็งๆลงแข็งๆอย่างเงี้ยนะครับปึ๊บแล้วก็ทิ้งไทม์ไลน์ไว้แป๊บหนึ่งอย่างนี้ให้เห็นจากเร็วปุ๊บมาช้าทิ้งช่วงนิดนึงถ้าจะให้ดีดูไทม์ไลน์ของเพลงด้วยครับว่าจังหวะที่ลงมันลงเพลงได้ไหมก็เลื่อนมานิดนึงให้มันลงเพลงพอดีปึ๊บ
ลงมาเพลงให้เซฟสละงานเซฟเดสก์ท็อปละกันใส่คอมเริ่มจะอืดแล้วมั้งต่อจากนั้นนะครับเราจะพอเราเคลื่อนมาข้างหน้าปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ทิ้งช่วงเวลาปกติไว้แป๊บหนึ่งนะครับ stopwatchstopwatch ไปก่อนนะครับช่วงปกติถ้าช้าอย่างเนี้ย stopwatch ไว้แล้วก็ทิ้งช่วงอีกแป๊บหนึ่ง stopwatch พอช่วงเวลาปกติตรงนี้นะครับให้มันอยู่ปกตินั่นแหละแล้วก็ดึงกลับครับเดินทำลายเวลากลับดึงน้อยลงภาพมันก็จะย้อนกลับนี่ไม่เอาคนอึ๊บแบบนี้นะครับและตรงนี้ก็ต้องเป็น is out นะครับและ is in แล้วก็ฟึบหมุนกลับเป็นไทม์ไลน์ปกติดังเดิมของงานโอเคลองดูผลลัพธ์กันประมวลผลก่อนใจเย็นๆนะแชร์วิดีโอออกไปเยอะๆนะครับแชร์ไปเยอะคราวนี้ข้างหลังถ้าไม่ได้ใช้อะไรแล้วนะครับเราจะเร่งให้ไกลกว่าเดิมก็ได้ครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทิ้งช่วงเวลาข้างหลังเป็นช่วงเวลาปกติจะต้องหดเข้ามานิดนึงเพราะเราเร่งเวลามันแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคต่อไปเราจะคัทธรรมดาก่อนแล้วกันวันนี้คัทเลยปุ๊บหรือจะใช้ซีนคัทอะไรดีเนี่ย อันนี้เป็นซีนถ่ายคนบ้างนะครับถ่ายคนยืนนิ่งๆแล้วหมุนรอบตัวเดี๋ยวผมดูก่อนว่าใช้ซีนนี้ป่ะเนี่ยไม่ใช่ดูสิอันไหนวะอันนี้แน่เลยโอเคซีนนี้ครับจะดูเทคนิคการถ่ายก่อนอันนี้ก็คือผมต้องถ่ายเผื่อไว้ก่อนนะครับคือหมุนรอบนางแบบอาจจะรอบ2รอบไปเลยนะครับหมุน1รอบปุ๊บถอยออกและแผ่นให้เห็นบรรยากาศโดยรอบแบบนี้นะครับนางแบบต้องทำอะไรครับยืนนิ่งๆง่ายๆครับงานนี้งานง่ายยืนนิ่งๆเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็ลากวิดีโอใส่ลงมาปรับฟิตเลยผมเลือกช่วงก่อนไม่เอาช่วงนี้ช่วงไม่ต้องเห็นหน้าเต็มแล้วกันประมาณนี้เนี่ยคือเทคนิคเนี่ยครับเวลามันหมุนปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็หมุนต่ออย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้พอนี้ทั้งล่างจบแล้วนะครับเราก็ปิดไปเลยแล้วก็ต่อด้วยอันบนจริงๆมันต้องจบจังหวะนี้นะเลื่อนนี้ก่อนนางแบบเล่นตรงนี้นะครับจะได้เข้าเพลงพอดีแต่คราวนี้เราจะ
สโลว์ภาพเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเรามีภาพแบบไหนบ้างมันจะฟื้นแล้วซูมออกเราก็จะหมุนช้าๆตรงนี้ปกตินะครับคอนโทรลอัลเทอร์เนทีครับไทม์รีแมปปึ๊บแล้วก็วาร์ปออกมาเป็นช่วงนี้เลยภาพกว้างก่อนจะใช้ช่วงเวลาธรรมดาที่เหลือนะครับแล้วก็หดตรงนี้เข้ามาปึ๊บEase out Ease in แบบนี้นะครับเวลามันมุบๆจะได้แบบสวยงามอย่าลืมครับอย่าลืมปิดเสียงไม่เอาเสียงนี่จบก็จะเข้าจังหวะตรงนี้พอดีปึ้งเปลี่ยนภาพนะครับคราวนี้จำเทคนิคเก่ากันได้ไหมนี่ผมตัดคือวิดีโอตัวนี้นี่คือผมเดินเข้าไปเดินเข้าไปธรรมดานี่แหละเดินธรรมดาเลยนะครับก็ไม่ต้องซูมแล้วกันผมกลับมาเป็นธรรมดาเลยแล้วกันก็คัดตัวนี้ทิ้งไปเอาตัวนี้ลงมาใส่ตรงนี้ต่อพอจับเทคนิคได้แล้วนะครับลองดูลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับก็จะซูมจริงๆจากนี่ซูมไปนี่ได้ไหมคำตอบคือได้แล้วสบายมากเราแค่ดูพิเคทตัวนี้นะครับเอากลับมาใช้มันวางอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะซูมตรงนั้นได้เลยไม่เชื่อลองวางนี้ก็ได้ครับผมวางไว้เฉยเนี่ยตรงไหนปุ๊บมันจะบุ๊บเข้าไปแล้วซูมกลับมาที่เดิมจริงกลับมาเป็นที่เดิมครับคือเหมือนวาร์ปแล้วไม่ยอมไปนะครับอ่ะผมขั้นไว้เลยก็ได้นี่ง่ายพอเราทำแล้วก็สบายมากนะครับก็คนละเฟรมกันเฟรมนี้กับเฟรมนี้นะครับฟึบแบบนี้เห็นไหมถ้าเป็นอันล่างได้เลยนะครับดูพิเคทวางแต่คราวนี้ผมจะเปลี่ยนใหม่ครับผมจะเติมเอฟเฟกต์อีกอันหนึ่งคือผมจะเติมเทคนิคหมุนก็มาที่อะไรครับโรเตชันหัวกับท้ายเดี๋ยวผมปิดไอ้ CCForce Motion Blur ก่อนผมซูมเข้าผมเอียงไปทางนี้อย่างนี้นะครับปึ๊บพอเดี๋ยวก๊อปเฟรมที่ปกติวางไว้ก่อนเดี๋ยวงงแม้มันจะหมุนฟึบหมุนไปอย่างนี้แล้วก็หมุนกลับใช่ไหมผมจะหลอกมันก็คือผมจะเอียงมันให้เยอะไปเลยนะครับมันต้องหมุนคือที่จริงถามว่าหมุน1รอบเลยได้ไหมจริงๆก็ได้นะครับเนี่ยหมุนเลย1รอบเนี่ยฟึบกลับมาเราคราวนี้ก็จะเป็น is in is out ก็ได้ครับเห็นนะง่ายมากๆเสร็จแล้วครับต่อจากนั้นฟึบเราก็กลับสู่เทคนิคกระบวนการของเราครับคือกระบวนการซูมแบบภาพอยู่นิ่งวันนี้โคตรง่ายนะครับเราคอนโทรล Alt+F ก่อนวางไว้ที่เดิมอย่างนี้นะครับเราจะเพิ่งสนใจไอ้ Adjustment Layer นี้ในการปิดตามไปก่อนเราจะซูมมันใช่ไหมเราเอาผลของเวลามาคุยกันก่อนเช่นคอนโทรลอัลเทอร์เนทที่เราหดไทม์ไลน์เข้ามาเหลือแค่นี้พอแค่นี้สั้นแค่นี้เลยนะครับแล้วก็เอาขนาดระยะสุดท้ายวางเป็นไกด์ไว้
นะครับวางเป็นไกด์ไว้จริงๆจะแท็กโมชั่นก็ได้นะแต่นี้ไม่เป็นไรเราไม่ได้ซีเรียสปึ๊บเรากดอะไรครับ S scale นะครับ S เนี่ยคลิกแล้วกด S scale เราเก็บขนาดตรงปลายไว้ก่อน S ตอนต้นก็ S แล้วก็ขยายเออเฮ้ยแต่ขนาดไม่ตรงกด P เพิ่มครับ P ก็คือ position แอดตรงปลายไว้ก่อนแล้วก็กลับมาแอดตรงต้นเลื่อนพยายามให้ได้ตำแหน่งเดิมเสมอนะครับแค่นี้นะครับเราดูผลลัพธ์กันเราก็หดตรงนี้เข้ามาดูแค่ระยะตรงนี้เอ้ยมาลืมเปิด adjustment layer ครับถอยหลังอีกนิดนึงนะครับให้เห็นภาพรวมจบแล้วคลิปวันนี้นะครับก็หลักๆก็คงจะเข้าใจวิธีการถ่ายกระบวนการถ่ายกันแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับทุกๆคนที่กำลังศึกษาโอเควันนี้คลิปก็น่าจะหมดแล้วล่ะครับจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าน่าจะเข้าใจและถึงกระบวนการในการตัดต่อนะครับแล้วก็กระบวนการในการถ่ายนะขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์รับ